สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับที่สุรินทร์นะครับผมนี่พี่พลายจอกานะครับมาถึงสุรินทร์อย่างปลอดภัยนะครับผมไอ้หนุ่มผมแดงของเราครับมาเป็นหนุ่มสุรินทร์เต็มตัวแล้วนะครับเจ้าอ้วนจอกาของเราครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นพี่นำโชคกับพี่โชคทวีนะครับด้านนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับถึงกันนะครับผมเพราะว่าพื้นที่แคบนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่ควันยังไม่ได้ทำหลักให้อยู่นะครับก็จะขุดหลักตรงนี้สำรองก่อนนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันก่อนนะครับผมนี่เจ้าอ้วนเจ้ากาของเราก็อยู่ฝั่งนี้นะครับติดกับถนนนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับก็จะเล่นกันนะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะหยอกกันนะครับทั้งวันนะครับถ้าได้อยู่ใกล้กันแบบนี้นะครับแต่เมื่อคืนก็นอนด้วยกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนอนพร้อมกันเลยครับพี่โชคทวีนอนก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็น้องจอกานอนที่สองนะครับพี่นำโชคนอนสุดท้ายเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าขึ้นรถมาเหนื่อยนะครับก็นอนแต่หัวค่ำเลยครับเมื่อวานประมาณทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มนี้ก็จะนอนแล้วนะครับเดินทางมาไกลนะครับก็เหนื่อยครับดูพี่เจ้ากาก็ยังซึมๆอยู่นะครับยังเหนื่อยล้าจากการเดินทางอยู่นะครับวันนี้ก็จะต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับผมกลางวันก็จะร้อนหน่อยนะครับมาถึงใหม่ๆนะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับก็พื้นที่บ้านพี่ควานก็มีจำกัดนะครับก็จะแคบนะครับอยู่แค่นี้นะครับนี่ถ้าผูกใกล้กันก็จะเล่นกันอย่างนี้นะครับพี่โชคทวีกับพี่ตำโชคนะครับส่วนน้องเจ้ากาก็จะไม่ค่อยกล้าไปเล่นกับพี่ๆเท่าไหร่นะครับพี่ก็ใหญ่นะครับก็ถึงกันทุกเชือกนะครับก็เดินไปหากันก็เล่นกันนะครับสามพี่น้องนะครับสามหนุ่มสามมุมของเรานะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยครับผมติสรินนะครับตอนเช้าๆนะครับแต่ตอนกลางวันก็จะร้อนเลยครับผมร้อนมากนะครับเพราะว่าอยู่ที่โล่งเลยนะครับอยู่โล่งๆเลยนะครับเพิ่งมาถึงนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่จอกาด้วยนะครับนี่พี่จอกาจะเริ่มหันไปทางนู้นแล้วนะครับจะไปเล่นกับพี่นำโชคนะครับเล
เล่นเสร็จก็จะนี่กินหญ้าโตนะครับพี่โชคทวีสามพี่น้องนะครับมาถึงสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างปลอดภัยครับผมครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพลายจอกาด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ